อลโกเลสเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นหน้าที่ของเขาคือการดักถ่ายภาพจอห์นเลนนอนตำนานนักร้องอดีตสมาชิกวงเดอะบีเทิลสุดโด่งดังโกเลสสนิทกับเลนนอนมาหลายปีเขาถ่ายภาพจอห์นเสมอที่หน้าอพาร์ตเมนต์นิวยอร์กในอเมริกาเช้าวันที่8ธันวาคม1980เขาถ่ายภาพเลนนอนขณะออกจากที่พักระหว่างนั้นมีหนุ่มคนหนึ่งถามว่าจะถ่ายภาพเขาขณะที่ถือแผ่นเสียงของตำนานนักร้องดังได้หรือไม่แต่โกเลสปฏิเสธชายคนนี้ดูน่ารำคาญแถมยังเข้ามาในเฟรมกล้องขณะที่โกเลสถ่ายรูปจอห์นเลนนอนอีกด้วยภาพที่ดูไม่สวยนี้จะกลายเป็นตำนานสุดอื้อฉาวชายที่เข้ามาเบียดในเฟรมแล้วโกเลสถ่ายได้มีชื่อว่ามาร์คเดวิดแชปแมนราว4:50เขาจะสาดกระสุนปิดชีพตำนานนักร้องของโลกนี่คือเรื่องราวสุดเศร้าที่ผ่านไปแล้ว42ปีก็ยังยากที่จะลืมเลือนไม่ต้องถามว่าจอห์นเลนนอนดังขนาดไหนเขาคือตำนานนักร้องอดีตสมาชิกวงเดอะบีเทิลที่แต่งเพลงมากมายกลายเป็นวงดนตรีที่มีคนชื่นชมจนถึงปัจจุบันแม้จะยุบวงไปในปี1970แต่สมาชิกของวงก็ยังโด่งดังสุดขีดมีผลงานเพลงสุดลือลั่นเสมอมาโดยเฉพาะจอห์นเลนนอนเด็กหนุ่มจากอังกฤษที่ร่วมกับเพื่อนคลองโลกดนตรีและใฝ่หาสันติภาพในยุคที่สงครามการเข็นฆ่าเกิดขึ้นทั่วทุกหัวระแหงของโลกใบนี้มาร์คเดวิดแชปแมนเกิดที่เท็กซัสสหรัฐอเมริกาพ่อเป็นทหารที่ชอบทำร้ายร่างกายลูกๆชีวิตวัยเด็กของมาร์คว้าเวและปวดร้าวอย่างมากมีเพียงเสียงเพลงจากวงดนตรีเดอะบีเทิลเท่านั้นที่ปลอบประโลมเขาได้เขาหลงใหลมันไม่ต่างจากหนุ่มสาวนับล้านคนทั่วโลกปัญหาก็คือเมื่อจอห์นเลนนอนเอ่ยคำสัมภาษณ์ว่าพวกเราดังกว่าพระเยซูอีกนั่นทำให้แชปแมนเปลี่ยนไปในสังคมเคร่งศาสนาแบบอเมริกาตอนใต้การพูดแบบนี้ถือเป็นการดูหมิ่นระดับยอมรับไม่ได้แม้ต่อมาเลนนอนจะออกมาขอโทษแต่สำหรับแชปแมนแล้วเขาไม่มีวันให้อภัยชายคนนี้ได้อีกต่อไปตลอดชีวิตของแชปแมนนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่ดันคิดไปเองว่าตัวเองคือโฮเดนคอร์ฟิลด์ตัวละครเอกของวรรณกรรมสุดน่าอ่านของอเมริกาที่มีชื่อว่า The Catcher in the Rye เขาไม่พอใจจอห์นเลนนอนหลายอย่างและสุดท้ายก็ตัดสินใจเดินทางจากฮาวายมานิวยอร์กหลังจากซื้อปืนลูกโม่ก่อนไปดักรออดีตนักร้องคนโปรดและลั่นกระสุนฆ่าตำรวจนิวยอร์กไม่เสียเวลานานในการรวบแชปแมนเขาก้าวเข้าหาจอห์นเลนนอนอย่างมั่นใจเวลา4:49เขาทักเรียกคุณเลนนอนก่อนจะใช้ปืนลูกโม่จุด .38 ยิงใส่ตำนานนักร้องดัง5นัดกระสุนเข้าที่หลัง4นัดและไหล่ซ้าย1นัดก่อนจะกลับมานั่งอ่านหนังสือ The Catcher in the Rye ต่อตำรวจเดินทางมาถึงไม่นานและคุมตัวชายคนนี้ได้สำเร็จการกระทำของแชปแมนมีส่วนทำให้วรรณกรรมเล่มนี้ถูกวิจารณ์แต่ยังดีที่ความยิ่งใหญ่น่าอ่านของมันแม้จะถูกทำให้แปดเปื้อนด้วยคนโรคจิตก็ไม่อาจจะทำอะไรได้มากจอห์นเลนนอนจากโลกเป็นเรื่องใหญ่เมื่อพอโกเลสทราบข่าวเขารีบแจ้งตำรวจว่าอาจจะมีเบาะแสคนร้ายตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าแชปแมนถูกจับแล้วเขาไปหาสำนักข่าวและถ่ายภาพถ่ายระหว่างจอห์นกับแชปแมนตีพิมพ์หน้าหนึ่งสำหรับโกเลสแล้วเขาผูกพันกับจอห์นมากเขาตามไปถ่ายรูปแทบจะทุกที่แม้กระทั่งทีวีเสียก็ยังไปซ่อมให้ช่างภาพหนุ่มคนนี้ได้มอบภาพของตัวเองแก่โยโกะโอนะอดีตภรรยาจอห์นเลนนอนก่อนที่โลกจะได้เห็นผ่านทางสารคดีในเวลาต่อมาถึงทุกวันนี้แชปแมนยังติดคุกโดยถูกปฏิเสธการลดโทษเป็นครั้งที่12ซึ่งครั้งต่อไปที่เขาจะได้สิทธิพิจารณานั้นจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2ปีข้างหน้าเขายอมรับว่าการกระทำของตัวเองน่ารังเกียจและควรติดคุกไปตลอดชีวิตเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่ฆ่าจอห์นเลนนอนเพราะว่าอีกฝ่ายเป็นคนดังมากๆและเหตุผลเดียวที่แชปแมนยิงก็เพราะตัวเองโหยหาอยากให้ตัวเองโด่งดังด้วยเช่นกันเขาสารภาพว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวที่สุดความตายของจอห์นเลนนอนเป็นเรื่องน่าเศร้าสร้อยแต่เพลงของเขาเรื่องราวชีวิตอุดมการณ์ปรัชญาหลายอย่างจากชายคนนี้ยังคงงอกงามในโลกเป็นแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์เสมอโดยเฉพาะการหอยหาโลกที่ไร้สงครามเปี่ยมด้วยเสรีภาพดังที่เขาบอกไว้เสมอว่าบางคนอาจจะเห็นเขาเป็นแค่คนชอบฝันแต่ถ้าทุกคนมาร่วมกันทำโลกจะเป็นหนึ่งเดียวเราก็หวังเช่นนั้นเชิญมาร่วมกันฝันเฉกเช่นประโยคตำนานที่โยโกโอนะพูดเอาไว้ว่าฝันที่ฝันคนเดียวเป็นได้แค่ความฝันแต่ฝันที่ฝันร่วมกันคือความจริงข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTokและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ